ี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนผ้ารองหนึ่งกันนะครับอุปกรณ์อันนี้ซื้อมาจากช็อปปี้35 บาทแล้วก็มีตัวนี้จะเรียกเทปกาวเทปกาวนะครับจับเบอร์นะเบอร์นะครับโอเควิธีการเปลี่ยนครับนี่เราต้องเอาขาหนีบนี้ก่อนดึงไว้ดึงง่ายครับดึงไปไม่ต้องกลัวเพราะจะเปลี่ยนแล้วไปดึงครับด้านนี้นะครับตรงด้านนี้ขึ้นด้านนี้อยู่ข้างในหมวกครับมาลงไปเลยครับแล้วก็ทับอย่างนี้นะครับอย่างนี้โดยใช้อันนี้ครับให้เป็นยาวนี่นะทำให้ถูกนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ใช้เทปนะครับพันก็ทำให้พอดีนิดนึงอย่างนี้ก็พอประมาณเนาะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้กับความเย็นเก็บข้าวอันนี้ก็อยู่แล้วแหละครับเอาไข่ขึ้นหมดแล้วอยู่เป็นเดิมนะครับก็ดูนะครับเหลี่ยมนิดนึงนี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาที่มันเคยออกเนี่ยโดยมันจะมีตรงนี้มากเลยใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ไปนะครับ